สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง Accepted นะฮะ The Story of Hong Kong นะฮะชื่อไทยฮ่องกงที่รักนะฮะผลงานนะครับ7เรื่องสั้นนะฮะจาก7ผู้กำกับระดับตำนานของฮ่องกงนะฮะแล้วก็7ทศวรรษที่น่าจดจำนะฮะของคนฮ่องกงนะฮะมาเป็นเรื่องสั้น7เรื่องให้เราได้ดูกันนะฮะความยาวภาพยนตร์ทั้งสิ้น1ชั่วโมง53นาทีนะฮะIMDB ให้เรตติ้งที่ 6.4 เต็ม10นะครับผมจะจำหน่ายโดย Live Beyond นะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณพี่สมปองจาก Live Beyond มาตรงนี้นะฮะที่เอื้อเฟื้อตั๋วภาพยนตร์รอบสื่อให้กับผมนะขอบคุณไปตรงนี้นะครับพี่ก็ผมไปดูมาที่ไอตัวออ Central World นะฮะเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาคือก่อนอื่นเราก็จะพูดถึงว่าถ้าทำภาพยนตร์ฮ่องกงในบ้านเราอ่ะนะผมโตมาเนี่ยก็โตมากับภาพยนตร์ฮ่องกงเลยนะโตมาก็จำความได้ก็ในทีวีก็จะเป็นละครฮ่องกงละครทีวีฮ่องกงอ่ะนะเป็นซีรีส์นะฮะก็จะเป็นช่อง3ช่อง7เมื่อก่อนก็จะมีฉายละครไทยเสร็จปุ๊บก็ต่อด้วยภาพยนตร์ฮ่องกงอาจจะเป็นภาพยนตร์ยุคปัจจุบันหรือกำลังภายในคือผมโตมากับอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะผูกพันแล้วก็พอเข้ามาวัยรุ่นหนังที่ฉายในโรงภาพยนตร์ก็จะเป็นหนังฮ่องกงซะส่วนใหญ่นะฮะอิทธิพลตระกูลพวกโคตรเลวดีหนังมาเฟียฮ่องกงก็จะเติบโตมากับอะไรอย่างเงี้ยก็คือสังคมไทยเนี่ยจะผูกพันมากับวัฒนธรรมภาพยนตร์ของฮ่องกงนะฮะจนมาหลังๆที่มาเปลี่ยนไปหลังจากที่ฮ่องกงเนี่ยคือให้ทางจีนนะฮะภาพยนตร์ก็น้อยลงนะแล้วก็ภาพยนตร์จากจีนแผ่นดินใหญ่ก็เยอะขึ้นซึ่งมันก็มีความต่างนะฮะของภาพยนตร์จีนแผ่นดินใหญ่กับภาพยนตร์ฮ่องกงมันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงที่เราสัมผัสได้นะฮะก็ทำให้เราหวนนึกถึงวัฒนธรรมหรือภาพยนตร์ฮ่องกงที่เราเคยดูตอนเด็กๆไอ้เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแบบนั้นเลยประมาณนี้นะเรื่องนี้ก็จะมาเล่านะฮะครบรอบ25ปีหลังจากที่ฮ่องกงได้คืนกลับไปให้จีนนะฮะก็จะมีการเล่าตั้งแต่ปี1950เป็นสเต็ปทุก10ปีนะจะแบ่งย่อยเป็น7เรื่องแล้วก็ใช้7ผู้กำกับชั้นนำของทั้งฮ่องกงนะฮะอย่างเช่นตู้ชีฟงนะฮะจากเรื่องผู้หญิงฆ่าขยะตะฉีเคอะนะฮะเด็กคัมภีร์เทวดานะฮะแล้วก็ลิงโก้แลมนะฮะหยวนวูปิงถันเจียหมิงแล้วก็แอนฮุยแล้วก็ท้ายสุดก็หงยินเปานะฮะดาราแอคชั่นระดับปรมาจารย์ที่เราจะคุ้นหน้ากันนะฮะมาเป็นภาพยนตร์สั้น7เรื่องนะฮะในสไตล์ของพุ่มกับแต่ละท่านนั้นนะการถ่ายทำโดยใช้ฟิล์มภาพยนตร์นะฮะมันจะเป็นเรื่องความทรงจำนะฮะของคนที่เกิดและอยู่อาศัยบนฮ่องกงนะฮะบางคนถึงจุดที่ว่าตอนที่คืนเกาะฮ่องกงกับทางจีนก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะฮะแต่ละคนก็ยังหวนถึงแผ่นดินเกิดที่คำนี้ละกันนะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ไปฉายเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองคานมาด้วยนะฮะเมื่อวันที่27ตุลาคมแล้วก็ได้รับคำชื่นชมจากนักวิจารณ์หลายๆท่านนะฮะอันนี้โปรเจกต์นี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2014มีการพูดคุยสร้างโปรเจกต์นี้นะฮะเป็นที่ระลึกนะฮะถึงการครบรอบ15ปีของการคืนเกาะฮ่องกงให้กับจีนแผ่นดินใหญ่นะฮะใน7เรื่องที่ผมชอบมากๆก็จะเป็นเรื่อง Headmaster นะฮะในช่วงทศวรรษที่1960นะฮะแอนฮุยกำกับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวระหว่างครูกับศิษย์นะฮะในยุคนั้นนะการสอนการทำโทษความผูกพันระหว่างครูกับอาจารย์นะคือครูใหญ่ในเรื่องนะฮะซึ่งในเรื่องแม้แต่ตอนหลังที่ว่าท่านจากไปแล้วเขาก็ยังแบบไปค้นหาว่าหลุมศพอยู่ที่ไหนไปคารวะกันในประมาณนี้เด็กตอนเด็กๆจะดื้อจะอะไรพอโตมาก็จะคิดได้พันระหว่างครูกับลูกศิษย์นะฮะซึ่งในยุคปัจจุบันมันจะไม่มีอย่างนี้แล้วนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ Exercise นะฮะกำกับโดยหงยินเป่านะเป็นยุค1950เท้าความไปเรื่องสมัยที่เขายังเด็กและการฝึกฝนกังฟูมาตั้งแต่เด็กๆและการฝึกที่มันลำบากยากเย็นกว่าจะสำเร็จมาวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาเพราะมันจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตเขาในตอนนี้นะฮะแล้วก็มีเรื่องราวโรแมนติกนะฮะ Tender in the Night นะฮะเป็นเรื่องราวระหว่างคู่รักคู่หนึ่งที่ต้องแยกจากกันด้วยฝ่ายหญิงต้องไปเรียนต่างประเทศกับครอบครัวนะฮะแล้วก็ฝ่ายชายก็เหมือนกับว่าต้องจากกันแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะก็จะมีพ้องแง่แม่งอนกันนิดนึงในเรื่องนะก็ทำมาได้ดีภาพสวยให้เรื่องนี้ถ่ายออกมาแล้วก็จะเป็นเรื่องอีกอันก็เป็นHomecoming นะเป็นช่วงปี1990ที่ว่ามันใกล้ที่จะคืนเกาะฮ่องกงใช่มั้ยหลายๆครอบครัวก็จะย้ายไปที่แคนาดาใช่มั้ยแล้วก็จะมีแบบตัวเอกของเรื่องอ่ะก็เป็นแชมป์กังฟูนะฮะที่ชีวิตวันๆนึงแต่งตัวแบบกังฟูอยู่ที่บ้านมีครอบครัวมีลูกมีหลานซึ่งเขาย้ายไปแคนาดาใช่มั้ยเขาก็จะวันๆนั่งดูหนังพวกอะไรอ่ะของไฟหงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็หลานเนี่ยก็กลับมาเยี่ยมเขามาดูแลเขาเป็นช่วงๆซึ่งหลานก็พยายามชวนไปอยู่แคนาดาด้วยกันแต่ว่าเขาก็ไม่อยากไปด้วยความเขาผูกพันเขาเกิดที่นี่อะไรเงี้ยผูกพันในพลินเกิดจะคำนี้แล้วกันนะฮะ
ซึ่งเขาจะมีโชว์สกิลว่าเขาเป็นแชมป์กังฟูถึงแม้จะแก่แล้วก็ยังมีฝีมือพอสมควรในเรื่องนี้นะฮะถัดมาจะเป็นโบนันซ่าก็จะเป็นในยุคของไอ้นี่ฮะโลกซาที่ฮ่องกงนะช่วงปี2000นะที่โลกซามันระบาดที่ฮ่องกงแล้วก็เป็นยุคของ .com มาช่วงนั้นที่ว่าการเล่นหุ้นเล่นอะไรสร้างตัวกันไว้ง่ายๆไวๆเลยนะฮะ easy money ใช้คำนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็มาปีทศวรรษที่2010อันนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่ผมชอบมากๆเลยเพราะว่าดาราคนโปรดของผมเลยคือเยินตะหัวนะฮะมาแสดงนำเรื่องนี้นะฮะกำกับโดยลินโก้แลมซึ่งเขาได้จากไปเมื่อปี2018นะหลังจากกำกับเรื่องนี้นะฮะเรื่องอัสเตรย์นะฮะก็จะเป็นการพูดถึงครอบครัวที่ย้ายออกไปจากฮ่องกงแล้วกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดแล้วก็ไปเดินตามที่ต่างๆเขาจะมีการเทียบระหว่างภาพที่ก่อนหน้าภาพในยุคเก่ากับภาพปัจจุบันว่ามันจะเลยขึ้นมาขนาดไหนแต่คนก็ยังหวยหาความเก่าความคลาสสิกของบ้านเมืองตรงนั้นนะฮะบ้านเมืองเปลี่ยนไปก็เหมือนกับตัวเอกก็จะเดินหลงๆอะไรประมาณนี้ในเรื่องนะก็จะไปดูที่ที่เขาเติบโตตอนเด็กๆบ้านที่เขาเคยอาศัยอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วเรื่องสุดท้ายนี่ก็จะเป็นแนวคอมเมดี้ละงานคือมีการหยิกกัดแซวพุ่มกับด้วยกันเองหลายๆท่านนะในเรื่องสุดท้ายของเรื่องคือ Conversation in Depth นะฮะก็รวมแล้วก็เป็น7เรื่องนะครับที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีด้วยความจำกัดของความยาวของแต่ละเรื่องใน7เรื่องนี้นะฮะมันก็ทำให้การเล่าเรื่องอาจจะไม่ที่ลงดีเทลเยอะแต่ถามว่าทำมาได้ดีไหมดีเพราะว่าพุ่มกับแต่ละท่านนี่ผลงานไม่ธรรมดาตรงนี้ก็ยังอยู่ในโปรแกรมนะฮะ แนะนำนะใครที่อายุสัก40อัพเนี่ยมันจะผ่านการคุกคีกับวัฒนธรรมหนังฮ่องกงอ่ะนะเมื่อก่อนที่เราต้องเช่าวิดีโอหนังชุดที10 20ม้วนมานั่งดูกันนะฮะอันนี้ให้คุณรำลึกถึงไอ้เราเคยโตมาอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นการเล่าเรื่อง7ทศวรรษที่ผ่านมาของเกาะฮ่องกงนะฮะว่าอยู่คนก็อยู่กันยังไงใช้ชีวิตกันยังไงนะฮะซึ่งหลังจากดูจบแล้วผมก็อยากให้คุ้มกับไทยลองทำแบบนี้บ้างอย่าบอกก๊อปปี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าเรื่องราวไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่เป็นสไตล์การทำหนังและการเล่นสั้นอย่างเมื่อก่อนเราจะมีเรื่องสั้นรวมเรื่องผีอย่างเงี้ยไออะไรอ่ะสี่แพงห้าแพงอะไรครับก็ทำเป็นอย่างนี้ก็ได้นะพูดถึงอ่ะมันก็ดูน่ารักน่ารักนะเป็นไอเดียนึงอ่ะนะอยากเห็นนะคนไทยทำหนังเนี้ยเล่าเรื่องเกิดความเป็นแบบเป็นไปแต่อย่าไปอิงการเมืองเยอะแล้วกันเอาแบบเล่าให้ดูแล้วมันบันเทิงอ่ะแล้วลึกถึงแล้วกันนะก็เข้าฉายที่บ้านเราแล้วเมื่อวันที่3ที่ผ่านมานะฮะเปิดฉายครั้งแรกนะครับวันที่18กรกฎาคมที่ฮ่องกงนะฮะแล้วก็วันถัดมานะ29กรกฎาคมที่จีนแผ่นดินใหญ่นะฮะผมเชื่อว่ามีหลายๆเรื่องที่ผู้กำกับอยากใส่ภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ด้วยความที่ว่ามันต้องไปฉายจีนแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมถ้าไปอิงเรื่องการเมืองเรื่องอะไรมากมันก็จะมีปัญหามันก็ทำได้เล่าได้ไม่เต็มที่ในความรู้สึกของผมนะดาราหลายคนในเรื่องที่เราจะคุ้นหน้าบางท่านก็ไม่เห็นสักพักในหนังเลยแต่ว่าดูโรยไปเยอะก็ด้วยอายุเนาะแต่เราก็จะคุ้นหน้าเขาจากหนังที่เราเคยดูตอนเด็กๆนะฮะการถ่ายทำถ่ายภาพมันในเรื่องสวยนะให้เห็นฮ่องกงในมุมหนึ่งในแต่ละปีที่มันผ่านไปนะก็อย่างที่บอกก็ลองไปดูแล้วก็เรามาคอมเมนต์กันว่าคุณจะชอบเรื่องไหนใน7เรื่องอย่างผมก็มีเรื่องในที่ผมชอบอยู่นะด้วยความที่ดูแล้วรู้อยู่แล้วมันมี7เรื่องใช่ไหมแล้วความยาวประมาณนี้ก็พยายามรู้เอ้ยอย่าเพิ่งจบนะตอนเราชอบที่เราชอบเราดูเอ้ยเดี๋ยวต้องจบแล้วนะคือมันเหมือนกับเรารู้ว่ามันหนังมันสั้นไงมันก็ดูไปก็จะจบแล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอยากจริงๆอยากให้มันทำออกมายาวสักนิดนึงเนาะได้ใส่ดีเทลไปได้เยอะขึ้นนะฮะก็หลังจากได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้จบนะเป็นความรู้สึกดีๆนะที่ได้เห็นเรื่องราวนะฮะของเกาะเล็กๆเกาะนี้ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเงินระดับท็อปของโลกเลยนะฮะณช่วงเวลาหนึ่งนะฮะการเปลี่ยนแปลงต่างๆและด้วยตัวผมเองเนี่ยก็เคยมีแฟนเป็นคนฮ่องกงนะฮะเจอที่อเมริกาครบอยู่ 7-8 ปีนะฮะก็ได้ไปใช้ชีวิตในวัฒนธรรมฮ่องกงนะครับไปบ้านเขาเงี้ยก็เป็นนั่งทานข้าวอะไรคือมันจะความต่างนะแต่เราก็รู้สึกอบอุ่นกับวิถีของเขาอะนะครอบครัวคุยกันเสียงดังอะไรบ้างอะไรใช่ไหมผมก็จะซึมซับนะด้วยความที่ผมชอบหนังฮ่องกงอยู่แล้วก็ไปได้ใช้ชีวิตอยู่กับวัฒนธรรมของคนฮ่องกงด้วยนะฮะแล้วก็ต่างประเทศที่ผมไปครั้งแรกก็ไปที่ฮ่องกงตอนปีประมาณปี1997ถ้าจำไม่ผิดนะผมไปฮ่องกงครั้งแรกก็มีโอกาสคงไปเที่ยวอีกสักครั้งนึงไปดูความเปลี่ยนแปลงก็คือก็เปลี่ยนไปเยอะนะฮะก็ฝากภาพยนตร์เรื่อง Accepted นะฮะ The Hong Kong Story นะครับลองเข้าไปดูกันนะฮะผมเชื่อว่าคุ้มค่าตั๋วเพียงคุณแน่นอนแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้มีเสน่ห์ของมันในมุมของเขาอะนะไปดูฝีมือการกำกับของผู้กำกับดังๆ7คนในเรื่องเดียวคุณหาไม่ได้ง่ายๆนะลองไปดูกันครับ
แล้วดูว่ามันดีอย่างที่ผมบอกคุณไหมเรื่องนี้ผมให้ไปเลย8คะแนนเต็ม10นะฮะด้วยความที่ผมหลงไหลในว่าทำหนังฮ่องกงนะทุกวันนี้ก็พยายามดูหนังซีรีส์ฮ่องกงซึ่งมันมีสร้างออกมาน้อยมากเลยอ่ะมันจะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับตำรวจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ชอบนะเพราะว่าไอ้ซีรีส์เกี่ยวกับตำรวจบ้านเราสร้างไม่ได้ไงสร้างแล้วมีปัญหาแต่ฮ่องกงมันสร้างออกมาได้ไงทำมาก็ดูดีเรื่องยาเสพติดเรื่องก็จะตามดูอยู่นะฮะแล้วก็ภาพยนตร์ลงจากฮ่องกงมันก็หนังใหญ่ก็มีบ้างแต่มันก็ไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะครับมีผมก็จะพยายามไปดูนะก็แฟนๆหนังฮ่องกงแนะนำนะครับผมฮ่องกงที่รักนะฮะ Accepted The Story of Hong Kong นะฮะผลงานระดับพรีเมียมที่ผมไม่อยากคุณพลาดนะฮะลองเข้าไปดูกันวันนี้ยังอยู่ในโรงภาพยนตร์นะซึ่งไอ้ผมรู้สึกว่ามันฉายไม่ได้ครบทุกโรงนะคุณลองดูในโปรแกรมและการหาโรงที่ใกล้บ้านคุณแล้วก็ไปใช้เวลา1ชั่วโมงกับ53นาทีนะรำลึกถึงความสุขของคุณนะที่เคยอยู่ในวัฒนธรรมของภาพยนตร์ฮ่องกงอะนะฮะโอเคครับฝากไว้อีกครั้งนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะช่องผมก็จะเป็นการเล่านะฮะภาพยนตร์ความรู้สึกหลังได้ดูภาพยนตร์เรื่องนั้นๆนะฮะในมุมมองของคนรักการดูหนังนะฮะไม่ใช่เซียนหนังหรือว่าอะไรนะจะไม่ลงไปเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะฮะเป็นความรู้สึกล้วนๆฮะใช้ใจดูหนังช่วงนี้ก็ได้เป็นห่วงโรงภาพยนตร์นะฮะเดี๋ยวนี้ไปหลายๆโรงนะครับคนดูในโรงค่อนข้างน้อยนะฮะบางเรื่องเนี่ยในโรงมีไม่ถึง10คนทั้งที่เป็นฉายวันแรกนะผมชอบจะไปดูหนังทุกวันพฤหัสนะก็จะเป็นวันที่หนังใหม่เข้าวันแรกใช่ไหมแล้วบางรอบผมเคยอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะภาพยนตร์ที่ไม่กระแสหลักเท่าไหร่ก็ไปดูผมนั่งดูคนเดียวในโรงอ่ะคุณแม่งโคตร VIP เลยก็เป็นห่วงนะผมกลัวไปกันอย่างเงี้ยโรงภาพยนตร์ไปไม่รอดแล้วนะถามว่าหนังทำเงินมีไหมมีแต่มันก็ไม่เยอะหนังแบบแม่เหล็กจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวที่หน้าก็จะมีไอ้ Black Panther เข้าใช่ป่ะแบล็กอะดัมก็สนุกถ้าลองไปดูกันได้นะฮะก็เอาเป็นว่าครับสั้นๆแค่นี้แล้วกันสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Accepted The Hong Kong Story นะฮะหรือว่าฮ่องกงที่รักนะฮะใครที่ชื่นชอบในวัฒนธรรมหนังฮ่องกงนะก็แนะนำมาไปดูเรื่องนี้มันจะย้อนอดีตให้คุณได้ไม่มากก็น้อยนะฮะแล้วคุณก็จะได้รอยยิ้มออกจากโรงภาพยนตร์ค่อนข้างแน่นอนนะฮะเรื่องนี้นะฮะก็ขอบคุณอีกครั้งนะทางไลฟ์บิยอนและคุณพี่สมปองสำหรับการเอื้อเฟื้อตัวพี่รอบสื่อเรื่องนี้กับผมนะฮะช่องเล็กๆช่องนี้นะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันครั้งหน้าครับผมมาดูว่าผมจะเอาเรื่องอะไรมารีวิวให้คุณได้ฟังกันนะแล้วก็ฝากนิดเนี่ยผมมีร้านอยู่ใน Shopee นะฮะ Die Hard Retro นะฮะขายเครื่องเกมมือ2จากญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีเสื้อยืดด้วยนะครับซีนนี้ของใหม่นะดีไซน์เองนะครับลองเข้าไปดูได้เดี๋ยวส่งลิงก์ไว้ใน description นะฮะผมโอเคครับเจอกันครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ